วิชกพงษ์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวลุนศรียิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์หันวิทยายนในนามคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนนท์หันวิทยายนครั้งที่41ม่วงขาวเกมประจำปีการศึกษา2565ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้มาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ครับวันนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนะครับโรงเรียนนนท์หันวิทยายนครั้งที่41ในวันนี้หรือม่วงขาวเกมนะครับก็ได้มาเห็นขบวนแห่มาเห็นสแตนเชียนะครับก็ได้มองให้เห็นว่าได้มีความสามัคคีมีความตั้งใจในการที่จะจัดการแข่งขันการกีฬาครั้งนี้ขึ้นมาให้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ให้เกียรติและก็ให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ให้กับการแข่งขันกีฬาสีในวันนี้ก็อยากกราบเรียนว่าการกีฬานั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะครับในแก้ไขเพิ่มเติมปี2561ฉบับที่4เขากำหนดว่าศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับจะแยกออกจากการกำหนดการไม่ได้เพราะว่าการกีฬานั้นเป็นเรื่องสำคัญกีฬานั้นจะพัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมและทางด้านสติปัญญากีฬาจะสร้างคนคนจะสร้างชาตินะครับเพราะฉะนั้นกีฬาจะสร้างให้เด็กๆเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งและกีฬาจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนของเรารู้จักแพ้รู้จักชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีศีลธรรมจริยธรรมนะครับมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมทางโรงเรียนนนท์หันวิทยายนพร้อมทั้งสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่ให้เกียรติมาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนในวันนี้และตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกีฬาแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนนท์หันวิทยายนม่วงขาวเกมประจำปีการศึกษา2565ครั้งที่41ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ